วันนี้เราจะมารีวิวหวีแซนซื่อตัวละครน้องเต่าจากภาค2สายโรที่เขาว่ากันว่ามาชนกับเซียนต้าหลิวจะมีความสามารถอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับเอาละครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจัดแจกไว้ในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับทางด้านของสรรพยุทธวิญญาจารย์เสือเบอร์จีนกับรีวิวตัวละครใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องการรีวิวเนื่องจากตัวละครเสี่ยวไป SP เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยต้องรีบทำเต่าทมินของเราเนี่ยลงมาให้กับน้องๆได้ดูกันนะครับโดยตัวเต่าทมินนี้นะครับก็จะเป็นหวีซันซื่อเนาะวิญญาณยุทธมันอ่านยากมากเหมือนกันนะโลเต่าเสียงเหมืองนะครับจันจะเรียกตัวละครนี้ว่าน้องสีซื่อแล้วกันนะครับสำหรับการแปลสกิลนะจะอ่านว่าน้องสีซื่อถ้าอันไหนที่จานให้ความสามารถเมคานิกของตัวเองจานก็จะบอกว่าเอ้ยอันนี้บัฟให้กับน้องสีซื่อ 10% อะไรเงี้ยทุกคนน่าจะรู้กันอันนี้เกริ่นไว้ก่อนว่าจานจะไม่ได้ชื่อเต็มนะครับขอเรียกว่าสีซื่อแล้วกันนะตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละคร SSR บวกตัวที่3ของเกมครับนับจากน้องเซียวเซียวแล้วก็น้องเจียงหนานหนานะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยมาเป็นสายโล่ที่เขาว่ากันว่าบัฟได้ดีมากๆถ้าช้าชนกับการไม่มีกระดูกเฉพาะฟิวชั่นเซียนต้าหลิวซูไม่ได้เขาว่าอย่างว่ากันบางอย่างเลยนะแต่ว่าจานดูจากความสามารถแล้วเนี่ยแมคานิกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีแหละแต่มันดีในแบบที่คนละแบบกับเซียนต้าหลิวมากๆในเซียนต้าหลิวมันให้เกรดทั้งทีมได้บัฟแต้มแรงความเลือดอันนี้จะอารมณ์คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถรีวิวกันนะครับสำหรับฐานะของตัวละครนี้นะตัวละครสายซัพพอร์ตนะครับจะมีด้วยกัน2สายนั่นคือสายฐานะของดอกไม้แล้วก็กิเลนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวงแหวนกันเลยทักษะวิญญาณที่1ครับทักษะวิญญาณที่1สายดอกไม้นะครับโล่พิทักษ์สร้างโล่จากพลังชีวิตสูงสุดให้กับเพื่อนร่วมทีมนาน2รอบและตนเองจะเข้าสู่สถานะสตันหนึ่งรอบนะครับก็คือใช้โล่ไปและตัวเองติดสตันหนึ่งรอบโดยเราเนี่ยหลังจากใช้ทักษะแล้วนะครับเอฟเฟกต์ควบคุมแบบสุ่มจากตัวละครที่เราเนี่ยใส่โล่ให้เนี่ยจะมาอยู่ที่ฐานะของวีซี่วีซื่อแทนนะครับง่ายๆนะก็คือสมมติว่านารีสมุทรฝั่งเราเนี่ยติดสถานะโดนบ้ายอยู่เราให้โล่ไปนะครับนั่นก็เท่ากับว่าทำให้การโอนย้ายถ่ายโล่แล้วเอาสถานะ CC แบบสุ่มนะบนตัวเพื่อนร่วมทีมที่เราให้โล่ไปเนี่ยตัวเองรับแทนก็คือเราเป็นสายแท้งอ่ะยอมรับแทนเพื่อนร่วมทีมนะครับออปชันวงแหวนนะครับ 1,000 ปีนะครับเมื่อโล่ฝ่ายเราหายไปหรือว่าถูกทำลายเนี่ยเอฟเฟกต์ควบคุมบนตัวของอุยซันซื่อจะถูกลบออกทั้งหมดและเร่งเทิร์นตัวเอง 50% กระตุ้นได้1ครั้ง1ต่อ1รอบ 10,000 ปีนะครับเมื่อความเสียหายได้ความเสียหาย 50% จากพลังชีวิตสูงสุดเอฟเฟกต์ 1,000 ปีจะทำงานทันทีนะครับเอาง่ายๆว่าเป็นตัวละครที่เอาไว้เซฟชีวิตเพื่อนร่วมทีมได้ดีมากๆนะเวลาเพื่อนร่วมทีมเนี่ยโดนความเสียหายแรงอุยซันซื่อจะออกไปเซฟเพื่อนให้นะครับก็คือออกมาเล่นเร่งเทิร์นแล้วก็ล้าง CC ของตัวเองแล้วก็เมื่อพลังชีวิตเนี่ย 40% หรือ 30% เนี่ยจะทำให้เอฟเฟกต์การทำงานของแหวน 1,000 ปีทำงานทันทีนะครับ 100,000 ปีนะครับเมื่อเอฟเฟกต์ถูกกระตุ้นเนี่ยทันหน้าของอีซันซื่อจะเร่งเทิร์นตัวเองเพิ่มอีก 50% และฟื้นฟูเกรดตัวเอง2เกรดนะครับอันนี้สามารถใช้ได้ใน1ครั้งต่อ1การต่อสู้เท่านั้นก็เอาง่ายว่าเป็นศาสตร์ที่เร่งเทิร์นตัวเองเพื่อให้ตัวเองมาให้โลกกับเพื่อนร่วมทีมได้ไวขึ้นนั่นแหละอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับวงแหวนวิญญาณที่2รูปแบบดอกไม้ทักษะวิญญาณที่2เต่าดาราสวรรค์ขีดจำกัดพลังชีวิตของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเพิ่มขึ้น 80% นะครับในโหมด PVP เนี่ยเมื่อศัตรูได้รับความเสียหายแรงเนี่ยเราจะทำการกืนกินศัตรูตัวนั้นทันทีครับสถานะกืนกินของตัวหวีซันซื่อเนี่ยเป็นสถานะพิเศษนะครับเมื่อเรากืนกินเนี่ยเป้าหมายนั้นเนี่ยถือว่าตายแล้วแน่นอนนะครับจะไม่สามารถถูกชุบชีวิตหรือหลบเลี่ยงความเสียหายใดๆได้นะครับก็คือเป็นสถานะที่เขาเรียกกันภาษาแบบเกมโมบ้าคือ execute อ่ะก็คือฆ่าเลยครับก็คือเลือดต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดจะถูกฆ่าทันทีนะครับอีซันซื่อจะออกไปแดกทันทีครับสถานะกืนกินนะครับและทำการกืนกิน35คุณสมบัติ 35% ของตัวละครที่เราฆ่าเช่นเราฆ่า6ปีกฝั่งตรงข้ามไปคุณสมบัติไม่ว่าจะเป็น ATK พลังโจมตีต่างๆที่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานไม่รวมวงแหวนนะคุณสมบัติพื้นฐานของตัว6ปีก
จะถูกเพิ่มไม่กับตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงสุดฝั่งเรา1ตัวและตัวอื่นซาซื้อเอง1ตัวครับอันนี้ถือว่าเป็นความสามารถที่จันมองว่าค่อนข้างโกงนะอันนี้จะคูลดาวน์5เทิร์นในการกินนะครับทุกๆ5เทิร์นจะสามารถกินได้1ครั้งและแถมเอาคุณสมบัติตัวนั้นมาแชร์ให้กับตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดแล้วก็เราด้วยถือว่าเป็นความสามารถรูปแบบใหม่มากๆเลยนะออปชั่นวงแหวนครับ 1,000 ปีนะครับเมื่อศัตรูได้รับความเสียหายถึงพันชีวิตต่ำกว่า 20% จะถูกแดกทันทีครับถูกกินทันที 10,000 ปีนะครับ 30% นะครับ 25,000 ปี 50% นะครับโดย 50% นี้เนี่ยจะสามารถกินได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็คือความสามารถเนี่ย 50% คือเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดจะถูกกินเนี่ยมันจะใช้ได้แค่1ครั้งต่อ1การต่อสู้หลังจากนั้นเนี่ยจะกลายเป็นเลือดต่ำกว่าทุกๆ 30% นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นความสามารถเฉพาะที่กินได้ครั้งนึงเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดคือโดนกินทันที 50,000 ปีนะครับเมื่อเกินกินเนี่ยจะได้รับเอฟเฟคฟื้นฟูพลังชีวิตตัวเอง 100% เลยโอ้โหตายยากมากๆแล้วก็ 100,000 ปีนะครับคูลดาวน์เกินกินจะลดลง1รอบทุกครั้งที่เราได้รับสถานะควบคุมอันเนี้ยเล่นคอมโบกับทักษะเวียนที่1ครับทักษะเวียนที่1เวลาเราใส่เพื่อนร่วมทีมอ่ะเราจะเอาเอฟเฟคควบคุมของเพื่อนร่วมทีมอ่ะมาไว้ที่ตัวเองครับเท่ากับว่าเอฟเฟคเกินกินจะโดนลดคูลดาวน์ไปด้วยมันคือคอมโบระหว่างแหวน1กับแหวน2อ่ะมันคือสาย1ที่เล่นด้วยกันนะครับแต่ว่าอันนี้แหละจานองค์จะทำให้ทำกินให้ดูยากหน่อยนะเพราะว่าตัวละครดาว3ดาวเหลืองเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะทำกินให้ดูได้ไหมนะครับวงแหวนวิญญาณที่3รูปแบบดอกไม้ทักษะวิญญาณที่3หมัดเต่าศักดิ์สิทธิ์โจมตีและมอบโล่ 15% จากพลังชีวิตสูงสุดให้กับผู้ร่วมทีมที่มีพลังชีวิตน้อยที่สุดเป็นเวลา2รอบออปชั่นวงแหวน 1,000 ปีจะมอบโล่เป็น 25% 30%ให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ 35% นะครับแล้วก็ 50,000 ปีเนี่ยเร่งเทิร์นตัวเองเพิ่มขึ้น 10% แล้วก็ทะนั่น 100,000 ปีเนี่ยการเพิ่มโล่เนี่ยจะเพิ่มให้กับเพื่อนร่วมทีมและให้กับตัวของอีซันซื่อเองด้วยนะครับเพิ่มเขาเพิ่มเรานั่นแหละวงแหวนวิญญาณที่4รูปแบบดอกไม้ทักษะวิญญาณที่4ค่ายโกโลเสียนอู่เมื่อใช้ทักษะจะเพิกเฉยต่อเอฟเฟกต์บังคับทั้งหมดของฝั่งตรงข้ามสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับและใช้สถานะหวีซันซื่อคลั่งนะครับโดยจะเรียกว่าสถานะคลั่งนะสถานะนี้เนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% และในอีก3เทิร์นต่อมาเนี่ยคนที่อยู่ในสถานะนี้จะรับความเสียหายโจมตีปกติเท่านั้นจะไม่รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยทักษะวิญญาณใดๆก็ตามนะครับซึ่งคูลดาวน์สกิลจะลดลงเมื่อผู้ถือทักษะนี้ตายลงไปนะครับก็เป็นเอฟเฟกต์ที่บีบบังคับให้ศัตรูเนี่ยต้องโจมตีปกติเท่านั้นถ้าหากว่าเราอดทนได้ถึง3เทิร์นในระหว่างที่ใช้ค่ายกลนี้อยู่นะครับออปชั่นวงแหวนนะครับความเสียหายจะเป็น 40% แล้วก็ 50% นะครับ 25,000 ปีนะครับสถานะข้างเนี่ยในการโจมตีปกติจะคงอยู่4รอบเลยแล้วก็ 50,000 ปีนะครับทุกครั้งที่ผู้ถือครองเนี่ยเสียพลังชีวิตนะครับ 15% ถึง 60% เลยมันจะเสียพลังชีวิตไปเรื่อยๆนะครับเท่ากับว่าเซฟตัวเองได้ไปเรื่อยๆนั่นแหละ 100,000 ปีนะครับเมื่อถูกโจมตีร้ายแรงถึงแก่ชีวิตจะเซฟความเสียหาย 40% ของพลังชีวิตสูงสุดใช้งานได้1ครั้งใน1การต่อสู้นะครับก็จริงๆจันว่ามันก็เป็นตัวละครที่เอาไว้กันฝั่งตรงข้ามได้ดีมากๆอ่ะคือจะไปล้วงตัวละครหลักๆเราก็ยากและแถมจะมีเอฟเฟกต์ execute ที่เอาไว้เล่นอีกเดี๋ยวเราไปลองใช้ความสามารถกันดูว่าเป็นยังไงกันบ้างมาอันนี้จานเปิดโหมดที่ฝั่งตรงข้ามเลื่อนไม่จำกัดนะครับก็คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีเลือดที่ไม่จำกัดแต่ว่าเห็นไหมมันตายได้ครับเหตุผลที่มันตายเพราะว่ามันเจอ execute จากตัวโล่ครับอันนี้เดี๋ยวจานจะตีปกติเฉยๆนะครับจานจะเห็นปะเดี๋ยวจานลองตีให้ดูเห็นปะมันจะไม่ตายครับเห็นไหมมันจะไม่ตายครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันต้องตายเนื่องจากเราโดนพลังโจมตีของเรามันเยอะมากนะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่าตอนเนี้ยตัวละครตัวจูจูชิงอ่ะโดนสตันอยู่เราสามารถใช้ทักษะอย่างที่1เนี้ยกดไปใส่โล่ปุ๊บแล้วเราก็โดนสตันแทนก็คือเอา CC มาใส่ตัวเองเห็นไหมนี่คือความสามารถของน้องครับอันนี้ execute เรายังคูลดาวน์ไม่เสร็จนะครับอาจารย์ดึงให้ execute คูลดาวน์เสร็จก่อนก็คือเลือดต่ำกว่าที่กำหนดก็คือเราจะสามารถสังหารได้เลยทักษะเวียนที่4นี้นะครับก็คือเราใส่ไปแล้วตัวนั้นเนี่ยโดนดาเมจเยอะขึ้นนะครับไม่ใช่เขาเรียกว่าติดสถานะโกรธเห็นไหมตายไปเลยแล้วเราก็ติดสตันครับเห็นไหมว่าคูลดาวน์5เทิร์นครับคูลดาวน์5เทิร์นแล้วก็คูลดาวน์จะลดลงเรื่อยๆถ้าเราติด CC หรือว่าเอาสถานะ CC จากเพื่อนมาให้ตัวเองซึ่งในที่นี้เนี่ยเราไม่ได้มี CC อะไรขนาดนั้นนะครับ
ดี๋ยวจะลองให้ครูดาวมันครบ5เทิร์นเห็นปะเห็นไหมเราตีมันตายแต่มันไม่ตายครับคือสถานะ execute เนี่ยจะมองข้ามอมตะออกไปครับก็คือถึงแม้ว่าเราจะกำหนดว่าในการลองเล่นเนี่ยเราจะให้มันเป็นอมตะนะไม่ให้มอนตายอ่ะไม่ให้เพื่อนฝั่งตรงข้ามตายแต่ว่ามันก็ตายอยู่ดีครับมันตายจากความสามารถที่เป็น execute นะครับถ้าต่ำกว่าที่กำหนดมันก็จะตายอยู่ดีไฮโลเตงตันนะถ้าเกิดเองก็ได้เล่นนะหมดแล้วมั้ง execute อ่ะมันอย่างว่า execute มาแล้วมั้งขอให้โลดตัวเองก็ได้เหมือนกันโอเคอันนี้ลองจิ้มดูนะตายได้แล้วครับโดนกืนกินครับโดนสถานะกืนกินของตัวอีซันซื่อนะครับก็จะคือจะตายได้แหละก็คือมันเป็นสถานะที่เอาไว้ฆ่าศัตรูแบบได้เลยแน่นอนอ่ะยิ่งระดับแบบ2ระดับ5ระดับ4ระดับอะไรเงี้ยหรือจะเป็นแหวน8ก็ตามอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นคุณสมบัติที่ดีมากนะครับแหวน1ก็ย้าย CC ให้กับเราได้นะทำให้ตัวนั้นติดสแตนอยู่อะไรอยู่เราย้ายให้เราตัวเองเราโดนแทนตัวเองโดเนตยังทำให้สถานะ execute หรือว่าการกืนกินเนี่ยมันคูลดาวน์ได้เร็วเพิ่มมากขึ้นครับทักษะเวนที่4ก็เป็นการเพิ่มคุ้มคลั่งแล้วก็ทำให้ตัวนั้นอ่ะต้องเสียพลังชีวิตไปเยอะๆครับอารมณ์คล้ายๆเราใส่พิษกับฝั่งตรงข้ามไว้ครับถ้าให้มุมมองแบบมุมมองในมุมมองจานนะมันคือใส่พิษอ่ะเนี่ยมันคือใส่พิษไว้ครับฝั่งตรงข้ามจะโดนความเสียหายเยอะขึ้นเรื่อยๆครับแล้วโดนความเสียหายเยอะขึ้นเห็นไหมมันจะโดนความเสียหายแต่ว่าอันนี้ติด execute และสังเกตเลือดมันไหมครับเลือดเขาเนี่ยจะลดตลอดเวลาที่โดนนะครับอันนี้ใส่ได้ให้กี่คนจะอยากรู้โอ้ใส่หลายคนได้ครับเห็นไหมเลือดเขาลดลงเรื่อยๆครับเลือดลดลง 15% ในยันบอกไปนะครับสูงสุดที่ 60% มันจะลดลงไปเรื่อยๆอารมณ์เหมือนเป็นพิษนะครับแล้วก็ถ้าโดนสถานะ execute ก็จะตายอันนี้ต้องรอครูดาว execute กลับมาก่อนประมาณนี้เนาะไม่งงเนาะก็ถือว่าเป็นสายที่ PVP ดู adapt ได้ดีมากครับแต่ว่าเนื่องจากที่มันลดความเสียหายมันยังไม่มาตายเลยโดน execute ประมาณนี้แหวนสาย1ก็ได้เห็นแหวนสาย1กันไปแล้วนะครับก็เป็นสาย PVP ที่จันว่ามันดูน่ากลัวมากๆนะถ้าแบบเล่นจังหวะดีๆโดยเฉพาะช่วงแบบเล่นในยกพลหรือว่าจะเล่นในพวกท้าดวลอ่ะจันว่าตัวนี้ละครเนี้ยน่ากลัวครับคือสามารถแบบโอนย้าย CC แล้วแถมยังทำให้สร้างดีบัฟฝั่งตรงข้ามรวมถึง execute ฝั่งตรงข้ามได้เลยถ้าเลือดต่ำกว่าที่กำหนดแล้วก็ความสามารถที่เป็นระดับ 50,000 ปีคือ execute ตั้งแต่เลือด 50% ได้เลย1ตัวและที่เหลือก็ต่ำกว่า 30 เปอร์ซึ่งมันแบบทำให้ปิดจ็อบทุกอย่างง่ายๆครับเราเล็งตัวไหนไว้แล้วก็โถมตัวนั้นไปมันโดนเรากืนกินแถมยังเอาคุณสมบัติเขามาใช้งานให้กับฝั่งเราได้อีกถือว่าเป็นความสามารถที่แปลกแหวกใหม่แต่ว่าจันว่ามันดูดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสาย2กันบ้างครับในเมื่อสายเมื่อกี้เป็น PVP ไปแล้วสายนี้คือ PVE ตีกระดูกบัฟทั่วไปนะครับวงแหวนวิญญาณที่1รูปแบบเกเรทักษะเวียนที่1โล่ศักดิ์สิทธิ์นิรันดร์ใช้โล่ 40% จากพลังที่สูงสุดให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดและเพิ่มความเสียหายสุดท้ายให้กับเพื่อนร่วมทีม 20% ซ้อนทับได้5สแต็กนะครับความเสียหายสุดท้ายอย่างที่บอกไปมันคือความเสียหายที่ดีที่สุดจากการคิดคำนวณทุกอย่างแล้วคูณด้วยตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ได้ 20% สูงสุด5สแต็กเท่ากับว่า 100% 10,000 ปีนะครับก็เป็น30 50 90 150สูงสุดที่ 100,000 ปีที่ 300% ครับ 300% คูณ5นะครับ 1,500% เนาะนะตัวละครนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแต่บัฟความเสียหายสุดท้ายได้สูงสุดถึง 1,500% แค่แหวนแรกแหวนเดียวเท่านั้นวงแหวนเวียนที่2รูปแบบเกเรนทักษะเวียนที่2จิตวิญญาณเต่าซิวหลัวตัดเต่าซิวเลอะไรวะเซิงเหมิงอ่านผิดซิวหลัวใช้เลยเพิ่มคุณสมบัติโล่ขึ้น 80% นะครับและเมื่อใช้โล่กับเพื่อนร่วมทีมจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมตามค่าของโล่โดยคิดเป็น 40% ของค่าโล่ที่ให้ไว้บนตัวเพื่อนร่วมทีมนะครับโดยสามารถเปิดได้1ครั้งและได้รับการเก็บรักษาพลังโจมตีได้ถึง3ครั้งเลยอันนี้ก็คือยิ่งโล่เราหนาเท่าไหร่นะครับพลังโจมตีที่เพิ่มให้กับเพื่อนร่วมทีมยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะ 1,000 ปีนะครับทุกครั้งที่ให้โล่นะครับจะเพิ่มโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมอีก 40% 1ครั้งต่อ1รอบนะครับ 10,000 ปีก็เป็น 80% 25,000 ปีก็เป็น 100% 50,000 ปีนะครับทุกครั้งที่ใช้โล่เนี่ยจะเพิ่มความเสียหายสุดท้ายให้กับเพื่อนร่วมทีม 100% โดยอันนี้จะคิดต่างกับพลังโจมตีนะครับคือคิดแยก 100,000 ปีทุกครั้งที่ใช้โล่นะครับจะเพิ่มพลังโจมตี 200% ของค่าโล่ใช้ได้1ครั้งต่อ1รอบและเพิ่มขีดจำกัดที่ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อีก3ครั้งนะครับโหอันนี้นี่บัฟดีมากเลยนะระบับเข้าใจง่ายครับ
แค่ใส่โล่โล่ยิ่งแรงโล่ยิ่งหนาเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มพลังโจมตีเยอะวงแหวนวิญญาณที่3รูปแบบกิเลนทักษะวิญญาณที่3แสงทองกระดองศักดิ์สิทธิ์โจมตีแล้วมอบโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มีพลังโจมตีสูงสุด2รอบนะครับโดยออปชันวงแหวนก็จะเป็นเพิ่มโล่ให้หนาขึ้นก็เป็น25 30 35 40สูงสุดคือ45ปีไอ้45ปี 45% นะครับโล่ยิ่งหนาและให้กับพลที่มีพลังโจมตีสูงสุดก็ยิ่งเหมาะมากๆเลยวงแหวนวิญญาณที่4รูปแบบเกเรนทักษะวิญญาณที่4เกาะทมิฬใช้งานเกาะดาวเกาะเต่าดำกับเพื่อนร่วมทีมนะครับโดยจะลดความเสียหายที่ได้รับ 10% และเกาะเต่าดำเนี่ยสามารถซ้อนทับกับกระดองเต่าดำได้ด้วยมันมี2แบบก็คือทั้งตัวเกาะเต่าดำและกระดองเต่าดำนะครับสามารถซ้อนทับกันได้ออปชันวงแหวนนะครับแต่ละชั้นของเกาะเต่าดำแล้วก็ไอตัวกระดองเต่าดำเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายสุดท้าย 6% ต่อชั้นนะ 12% นะครับแล้วก็ 25% ที่ 25,000 ปีอู้ 25% ต่อชั้นนี่โกงมากนะชั้นเดียวก็ขึ้น25แล้วอะ 50,000 ปีทุกๆ20สแต็กของเกาะที่เรามีนะครับความเสียหายสุดท้ายจะเพิ่มขึ้นจากเกาะเต่าดำแล้วก็กระดองเต่าดำจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า 100,000 ปีทุกๆ12ชั้นนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากปกติที่20แม่เจ้าอะไรจะดูเดือดปานนั้นถ้าเป็น2เท่านี่อารมณ์ง่ายๆว่า1สแต็กโจมตีดาเมจสุดท้ายแรงเพิ่มขึ้น 50% อ่ะต่อ1ชั้นนะต่อ1ชั้นด้วยนะและรวมกับทักษะเวียนที่1นี่คือบัฟดาเมจสุดท้ายบานๆเนี่ยครับใครไม่มีเซียนต้าหลิวหรือว่ากระดูกเซียนต้าหลิวฟิวชั่นมีไม่เยอะตัวนี้น่าจะเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูดีกว่าโดยสายตีกระดูกนี้นะครับมันก็ไม่ได้อะไรแบบแปลกๆยุ่งยากก็คือเราจะเน้นบัฟให้กับเพื่อนนะครับทักษะอย่างที่4ครับนี่ครับใส่เกาะเต่าดำเห็นมั้ยมันจะมีขึ้นอยู่ครับนี่3สแต็กละแล้วก็ตีไปเรื่อยๆครับตามแมคานิกของตัวละครคือการตีไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นมั้ยทุกครั้งที่เพื่อนตีเนี่ยเราจะได้ทักษะอย่างที่1ใส่เลยครับนี่เกาะศักดิ์สิทธิ์นี่ครับเกาะศักดิ์สิทธิ์นี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีกับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะแล้วก็เพิ่มความเสียหายสุดท้ายกับเพื่อนร่วมทีมนะครับเห็นไหมเกาะมันจะหนาขึ้นเรื่อยๆครับทุกครั้งที่ถึงเทิร์นกันอ่ะมันจะได้รับเกาะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ซ้อนทับได้5ชั้นครับใส่ไปเลยครับนี่2ชั้นแล้วนะครับแล้วก็ถ้าสับอินทรีย์4มาก็ใส่4เพิ่มเกาะเพิ่มเกาะจริงๆเหมือนว่าใส่แค่ทีเดียวพอนะเพราะว่ามันได้10ชั้นอาจจะด้วยแหวนแล้วต่ำปะเออใช่จริงด้วยมันได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าตัวละครเรา3ดาวเหลืองครับสแต็กเลยน้อยเออสแต็กเราเลยน้อยครับได้10ชั้นนะครับแล้วก็อันนี้ได้10ชั้นแล้วก็อันนี้ได้3ชั้นคือจริงๆมันทั้งหมด5ชั้นที่เป็นทักษะอย่างที่1เราแค่ใส่ไอ้ครบอะบัฟง่ายนะบัฟง่ายใช้คล่องนะครับเนี่ยแล้วก็ใช้ครับเพิ่มเป็น4ละสูงสุดที่5ชั้นนะครับก็จะแรงแต่ละชั้นที่แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับวงแหวนปีแล้วก็ตัวดาวตัวละครของเราเลยแล้วก็ในส่วนของกระดูกเฉพาะนะครับจำได้ว่ามันจะมีชิ้นจำได้ว่าหัวกับขามั้งชิ้นซ้ายเนี่ยมันน่าจะมาจากกิจกรรมอื่นครับแต่ว่าเดี๋ยวจันจะแปลให้ไปทีเดียวเลยเนาะก็คือเมื่อยูนิตของเราเนี่ยได้เล่นนะครับเราจะใช้งานเกาะเต่าดำ2ชั้นกับเพื่อนร่วมทีมคนนั้นก็คือเมื่อเพื่อนร่วมทีมเราได้เล่นอ่ะก็จะเพิ่มให้กับเรา2ชั้นก็คือเมื่อกี้ที่เราเห็นว่ามันถึงเทิร์นเพื่อนอ่ะแล้วทำไมเพื่อนได้เกาะเต่าดำเพิ่มขึ้นก็คือจากกระดูกชิ้นนี้นะครับสี่ดาวนะครับหลังจากใช้งานทางด้านของกินนะครับจะลบสถานะทั้งหมดที่กำหนดโดยศัตรูนะครับ6ดาวนะครับเกาะเต่าดำเพิ่มความเสียหายที่เกิดจากเพื่อนร่วมทีมในเทิร์นของตัวเองเพิ่มขึ้น 300% ชิ้นนี้จำได้ว่ามาจากกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเปิดคู่ตู้อ่ะที่มันเป็นตู้ที่มาพร้อมกันอ่ะที่ไม่ใช่ตู้ตัวละครของดีเนี่ยกระดูกแขนไม่รู้ว่าจำไม่ได้ว่าอะไรเป็นไหนอาณาจักรเต่าดำนะครับเขตแดนเอฟเฟกต์โบนัสพลังโจมตีที่มอบให้กับเพื่อนร่วมทีมสามารถเปิดใช้งานและคงไว้ได้สูงสุดถึง5ครั้งเลยซึ่งปกติได้แค่3นะครับ4ดาวนะครับเมื่อใช้ทักษะอย่างที่8จะไม่รับการเสริมพลังเอฟเฟกต์ปรับปรุงความเสียหายของตัวเกาะนิรันดร์นะครับจะเพิ่มขึ้นอีก1สแต็กเมื่อถือทักษะอย่างที่8จำนวนชั้นจะได้จากเกาะดำจะเพิ่มขึ้นอีก10ชั้นด้วยนะครับอ๋อถ้าถือ8อยู่ก็จะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็6ดาวนะครับเกาะเต่าดำเมื่อถึงเทิร์นของเราเองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก2ชั้นนะครับของดีแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเพิ่มแต่ละชั้นโหดครับหลังจากใช้งานเกินกินแล้วนะครับจะลบสถานะ CC ทั้งหมดที่ตัวเองถืออยู่นะ4ดาวนะครับกระตุ้นการถ่ายโอนสถานะควบคุมของผู้ร่วมทีมหากไม่สามารถที่จะโอนท้ายจะปล่อยทักษะวิญญาณสตันให้กับตัวเองในสถานะเทิร์นถัดไปนะครับ6ดาวนะครับ
เมื่อศัตรูที่ตายเนี่ยฟื้นคืนชีพหากว่าเรากลืนกินไม่อยู่ในสถานะคูลดาวน์มาจากกลืนกินทันทีง่ายๆว่าสมมติว่ากลืนกินแล้วติดคูลดาวน์อยู่แต่ว่ามีคนคืนชีพต่อหน้าต่อตาเราอะเราแดกแม่งเลยครับมันก็จะตายไปเลยคือเกิดมาปุ๊บตายปั๊บอะเอาง่ายๆไอ้เน้นน่าสนใจเล่นมากนะเอาไว้แกล้งไอ้พวกที่ชอบชุบชีวิตอะชุบปุ๊บกินปั๊บเลยอะฆ่าแม่งทันทีอะแล้วก็เขตแดนนะครับเหมือนเดิมผลจากการเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเป็น 100% ก็ตาดำนะครับจำนวนชั้นที่เพิ่มสูงสุดได้เพิ่มอีก10ชั้นแล้วก็6ดาวหลังจากที่เราใช้โลกความเสียหายจากเพื่อนร่วมทีมเพิ่มขึ้น 20% สูงสุด 200% เปิดใช้งานได้1ครั้งต่อ1รอบด้วยโหจริงๆถ้าได้กระดูกครบทั้ง4ชิ้นนี่ตัวละครนี้นี่น่าเล่นมากๆนะอันนี้คือน่าเล่นในนิยามของความส่วนตัวจานนะครับรู้จักกับเจียงนันหนาแล้วก็เซลเซียวนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันน่าจะเป็นตัวละครที่เราไม่เปิดแน่เลยเจียงนันหนานะครับสำหรับสายโจมตีแล้วก็สายคอร์สในเพื่อนร่วมทีมของเราในช่วงเวลาที่อยู่ในเขตแดนนะครับจำนวนโล่จะเพิ่มขึ้น 142% เขตแดนคือทักษะวิญญาณที่4สาย2นั่นแหละนั่นแหละดังนั้นนะครับแล้วก็รู้จักกับเซียวเซียวนะครับจำนวนศัตรูที่มีพันธุ์ชีวิตต่ำกว่า 40% ค่าโล่ที่จะได้รับจะเพิ่มขึ้น 22% นี่ก็จะเป็นความสามารถต่างๆของตัวเต่าทมิฬนะครับ PVP ก็ดูแบบเป็นฟังก์ชันใหม่เอาง่ายๆมันเป็นดูรูปแบบใหม่ๆในการเล่นที่สามารถ execute ได้มอบโล่ล้าง CC โอนย้าย CC ให้กับเพื่อนเริ่มได้หรือจะเป็นในทางหน้าของการตีกระดูกที่บัฟแบบโหดสัตว์รัสเซียนะครับบัฟแบบสุดๆเลยความเสียหายสุดท้ายแบบบัฟแบบเต็มปั๊บไปเลยนะครับก็จะเปิดไม่เปิดก็ลองตัดสินใจกันเอาดูสำหรับตัวนี้นะจ๊ะเจ้าอีกเจ้าเป็นไงกันบ้างครับสำหรับทางหน้าของตัวละครหวีซานซื่อนะครับก็เป็นตัวละครภาค2 SR บวกที่จันมองว่าก็ดูเก่งอ่ะดีกว่าเจียงหนานหน่อยมั้งไม่รู้นะเพราะเจียงหนานมันไม่ค่อยมีคนเอามาเล่นข้างนอกเลยอ่ะตัวนี้จันว่าถ้ามีกระดูกฟิวชั่นอะไรดีๆกระดูกเฉพาะครบๆดีๆเนี่ยเล่นคู่เซียนต้าหลิวแบบเอาแบบเซียนต้าหลิวแบบต้องหลบได้เลยนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีฟิวชั่นเยอะนะครับแต่ด้วยฟิวชั่นปัจจุบันเนี่ยเซียนต้าหลิวมันมีเยอะนะตัวละครใหม่มันสู้ยากก็เลยมันต้องใช้เวลาในการปั้นในการหาของสักหน่อยนะครับหากว่าคลิปนี้เนี่ยอาจารย์แปลตรงไหนผิดพลาดไม่สมบูรณ์ประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยหากใครดูและชอบใจอย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจช่องจัดแจกไวไนเกมเมอร์นะครับหากดูคลิปนี้และชอบใจนะก็สามารถสมัครสมาชิกเป็นช่องไวไนเกมเมอร์ได้หรือต้องการเติมเงินสปอนเซอร์ทางช่องเรานะครับเซราโกพัทเติมถูกเติมไวเติมดีไม่มีดีฟันอย่าลืมใส่โค้ดประจำช่อง WK02 ด้วยนะอย่าลืมนะครับ WK02 จัดไปไวสรุ่นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีคำถามหรือว่าความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปไว้เจอกันใหม่ปุ่นๆครับ